ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต์โต๊ะสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูวันนี้โฮมเมดครัวซองที่2พี่น้องเอ๊ะหรือว่าคุณนานาทำคนเดียวก็ไม่รู้จะมีรสชาติอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับโอ้โหโฮมเมดครัวซองของเราฮะได้อยู่ไม่แย่นะโอ้โหทำไมมันอื้ออื้ออร่อยไหมสีแดงๆเราโรยซอสน้อยไปอ่ะเนาะพูดสิผมเคี้ยวอยู่เหมือนกันอยู่บ้านทำได้ขนาดนี้ครับแฮปปี้มากเลยนะแล้ว1สูตรทำดีมาได้16ชิ้นโอ้เหลือเฟือกินคนเดียวไม่ไหวหรอกต้องทำแจกทำขายก็จะได้ทำเสร็จแล้วอ่ะคุณแช่แข็งก่อนก็ได้เนาะถึงเวลาจริงๆคุณก็มาพักทิ้งไว้จนขึ้นมา2เท่าแล้วค่อยอบคุณก็จะได้มีครัวซองอร่อยอร่อยกินทุกวันบอกเลยว่าข้างนอกนี่เห็นอย่างนี้คือกรอบนะแล้วข้างในคือฉ่ำๆนุ่มๆเลยแล้วก็ลองราดรอยัลไอซิ่งเยอะๆใช่โอ้โหมันรสชาติมันแบบจี๊ดขึ้นมาแต่พอเคี้ยวเข้าไปข้างในก็จะได้กลิ่นเนยนะอร่อยไหมถือว่าเป็นครัวซองที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยจริงๆครับใช่ค่ะอยากให้ลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันนะคะเพราะมันไม่ยากเลยจริงๆที่สำคัญการันตีความอร่อยเนาะคำนี้แหละครับสุดยอดจริงๆครับการันตีความอร่อยนะฮะ อ่ะปิดรายการคุณครับผมอ่ะวันนี้นะครับสูตรอร่อยๆแบบนี้ติดตามได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 15:30 น.ครับค่ะวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโฮมเมดครัวซองที่วันนี้ได้รู้ถึงขั้นตอนของการทำแบบง่ายๆและรอยัลไอซิ่งที่ทำได้แสนง่ายยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมโฮมเมดครัวซองนะครับ แค่พูดชื่อก็แบบเจ๊ คุณทำอย่างนี้กับผมอีกแล้วนะไม่เช็ดตายเฉยอ๋อโฮมเมดครัวซองโอ้ย พูดไปเลยแล้วกันบอกว่าเดี๋ยวรอเล่นอ่ะบางตามต้องการละถาดเนี่ยตอนนี้ถาดต้องมาเนี่ยถ้าคุณดูรันดาวดูซีเควนซ์งานเนี่ยถาดพลาสติกมาวางนะแล้วจานนาเขาจะรีดอีกแผ่นหนึ่งจะได้รู้ว่าวางยังไงคุณเป็นคนอย่างนี้